ัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยครับอยากกินนู่นกินนี่นะครับอยากไปรู้จักร้านนู้นร้านนี้ต้องดูรายการนี้เลยครับพาไปแหลกครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรอกสุกรนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นตรอกเก่าแก่เลยเป็นย่านรวมของอร่อยของย่านหัวลำโพงนะครับผมก็หิวมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปหาอะไรกินแต่ปัญหาของผมคือไม่มีตังค์ เดี๋ยวจะลองหาวิธีนะครับว่าผมจะกินอะไรได้ยังไงแต่ตอนนี้เราเดินชมบรรยากาศในตรอกสุกรกันไปด้วยกันดีกว่าครับชมครับในตรอกสุกรนี่นะผลไม้ยังมีเลยครับไม่ใช่ร้านอาหารอย่างเดียวขอกินอันได้ปะได้ครับหวานอร่อยโอ้ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นสลัดนี่เขาต้องบอกว่ามีนี่ฮะซูมาลีกับเนินวงถูกปะแล้วนี่อะไรอันนี้เนินวงเนินวงนะครับผมเนินวงจะออกเปรี้ยวหวานนิดๆขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยอาหารตามสั่งเหรอครับสมมุติเราสั่งจัดแถวอย่างนี้ทำได้กินได้ไหมฮะจัดได้ค่ะจัดได้นะครับผมและนี่เลยครับขนมครับเป็นขนมจีนโบราณนะครับผมสวัสดีครับเพียอันนี้เป็นขนมจีนโบราณใช่ไหมครับครับใช่ครับเหรอครับซึ่งผมจะเห็นของบางอย่างเนี่ยในงานไหว้ต่างๆมันใช้ไหว้แล้วก็ใช้แต่งงานในขนมไหว้แต่งงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับมันจะเป็นขนมจันอับครับอย่างนี้ได้เป็นความรู้ได้เป็นความรู้นี่เลยนะครับนี่แหละที่เราเรียกถ้าทั่วไปเขาเรียกว่าถั่วตัดนะมีถั่วตัดครับมีงาตัดงาตัดข้าวพองข้าวพองและอันนี้ฟักเชื่อม4อย่าง4อย่างใช้ในพิธีซึ่งรวมๆเราเรียกว่าจันอับจันอับคุณผู้ชมได้รู้แล้วนะครับส่วนในตู้นี่คือไปไหว้แทนของจริงอ๋อไม่ต้องใช้เป็ดจริงเป็ดไก่กุ้งปลาปูแม่ข้าวท่านะครับผมเทิบมาอีก2เมตรนะครับเจออีก1ร้านแล้วครับพี่ชัยไก่ตอนนะครับชิมก่อนมั้ยไม่มีตังค์อ่ะเจ๊ไม่เป็นไรไม่ได้ชิมว้าพี่ทำอะไรตายมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะน้องมาไหว้พระที่วัดไตรมิตรแล้วก็เนี่ยจะมาหาข้าวกินแต่ยังไม่รู้จะกินร้านไหนดีแต่ว่าแต่พี่ทำอะไรถังขยะพี่ดูลองดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรกินเอ้ยไม่ใช่ว่ามันแบบขยะแถวนี้ก็สกปรกหรือเปล่าจะดูทำไมวะนั่นเลยดีพี่ก็หาอะไรกินเหมือนกันตายในถังขยะเนี่ยนะไม่ใช่ครับคือพี่ไม่มีตังค์แล้วอ่ะอ้าวเนี่ยอ้าวหมดตังค์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเลี้ยงก็ได้แต่ว่าช่วยเลือกร้านนะได้ครับโอเคงั้น okay เริ่มที่ร้านไหนดีพี่เลือกได้เลยครับอันไหนอ่ะก็เอาข้างหน้าเรานี่เลยนะครับผมร้านนี้เลยครับผมอันนี้เลยหมูสเต๊ะช่องกี่ครับอร่อยใช่ไหมอ่ะหนูเขาเขียนว่าเชลชวนชิมครับอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปนี่เลยครับน้องตายร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับหมูสเต๊ะชองกีเนี่ยที่ปังกินมาตั้งแต่เด็กเลยครับผม40ปีแล้วเหรอคะบ้ายังไม่ถึงครับผมครับร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านหมูสเต๊ะเก่าแก่มากแล้วทั้งร้านน่ะมีแต่หมูสเต๊ะอ้อและมีตับสเต๊ะอย่างนึงตับสเต๊ะนั่นแหละครับเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับผมคนนี้เจ้าของร้านสวัสดีครับนั่นลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวเฮียนะครับสวัสดีค่ะสั่งอาหารเลยสั่งอาหารค่ะเอาหมูสเต๊ะ10ไม้หมูสเต๊ะ10ไม้แล้วเอาตับด้วยได้ค่ะตับอีก10ไม้ครับขนมปังด้วยไหมคะได้เลยครับขนมปังครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วถ้ารวมตั้งแต่รุ่นอากงหาบขายตอนนี้ก็80ปีแล้วค่ะเป็นร้านแรกในตรอกนี้เลยปะใช่ค่ะเพราะว่าตึกแถวตรงนี้ค่ะเป็นตึกแถวรุ่นแรกที่
จากที่เป็นโรงหมูเราสร้างค่ะโอ้สมัยก่อน80ปีที่แล้วนี่คือมีตึกอาคารพาณิชย์5ชั้นแล้วหรอตอนนั้นจะเป็นประมาณ60ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อากงเขาจะหาบขายอยู่ตรงตอกเนี้ยค่ะจริงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตำรับของอากงใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วเป็นแบบเป็นอากงเป็นจีนอะไรไหหลำแต่จิ๋วเป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งนะครับแสดงว่าสูตรหมูเต๊ะที่ชองกี่ก็เป็นกวางตุ้งไม่ค่ะสูตรนี้จริงๆมาจากทางมาเลเซียค่ะแล้วอากงเขามาปรับเพราะว่าอากงเขาเคยอยู่ร้านสมุนไพรไทยอะค่ะอากงเขาก็เลยเอาเหมือนเครื่องสมุนไพรไทยมาประยุกต์กับสูตรของมาเลก็จะได้เป็นรสชาติที่คนไทยถูกปากมาแล้วนะครับโอ้โหอร่อยขนาดนี้เกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรมาสั่งต้องทำไงไปหรือว่ายังไงดีโทรมาที่ร้านได้เลยค่ะเบอร์02ค่ะ236-1171ค่ะโทรมาแล้วก็สั่งไหมอ่ะเปิดวันทุกวันค่ะแต่วันจันทร์จะปิดบ่าย2 โมงวันอื่นจะปิด6 โมงครึ่งค่ะอร่อยมากครับหมูสเต๊ะชองกีแต่เดี๋ยววันนี้พี่ปังกับน้องตายมีภารกิจต้องไปตะลุยแถวนี้ต่อขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินมากเลยเนี่ยข้าวหมูแดงสิเดี๋ยวก่อนฮะยังไม่อิ่มอีกเหรอกินหมูเต๊ะขนมปังมันยังแบบไม่ข้าวเลยมันต้องมีข้าวๆหน่อยไหมอ่ะหนูเป็นคนจ่ายตังค์นะพี่เอานะตายนั่นแหละเหมือนกับแบบว่าพี่กินร้านนี้ด้วยหนูต้องจ่ายด้วยพี่ไม่มีตังค์นะตายเคยทำบุญมาเยอะแล้วใช่ไหมตายก็ทำทานบ้างแล้วโอเคโอเคร้านนี้ก็น่ากินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมีแบบพิเศษเลยไหมครับมีครับขอพิเศษเลยครับ1จานครับพิเศษครับผมโอ้โหขอบคุณครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่วันลบครับจานละ100ครับ100นึงนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มจานเดียวรับรองอยู่หมัดแล้วก็เต็มไปด้วยอ้าวเธอว่าเธออิ่มไงคะหมดใจไม่ได้อ่ะและปกติถ้าไม่ใช่เป็นจานพิเศษนี่จานเท่าไหร่ครับจานละ50 50บาทด้วย50ถ้าไม่มีขายก็40อ๋อก็ราคาปกติแต่นี่อย่างที่บอกนะครับเราบอกไปแล้วว่าพาไปแหลกเนี่ยพิเศษก็ต้องกินพิเศษแบบนี้ไปชิมกันดูหมูชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ให้ดูก่อนดูดิไม่หนูต้องขอชิมหมูกรอบก่อนนะหมูกรอบได้ครับหนูเลือกอ่ะอะไรฮะไม่ต้องกินหมดขนาดนี้ก็ได้พริก3เม็ดเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะของอร่อยค่ะพริกของอะไรนะไม่ต้องเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่ไม่อิ่มบอกเดี๋ยวหนูไปเลี้ยงอื่นได้พี่ไม่ต้องทำขนาดนี้อร่อยมากครับร้านนี้นะครับสีมรกตข้าวหมูแดงอีกหนึ่งร้านอร่อยย่านตรอกสุกรครับไปกันดีกว่าไปไม่ได้ไปไหนนะครับปังกับต่ายยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับย่านตรอกสุกรครับผมย่านตรอกสุกรเนี่ยนะครับไม่ได้มีเฉพาะร้านที่เราเห็นแบบนั้นนะครับระดับภัตตาคารแบบด้านหลังของเรานี่ก็มีนะครับตั้งโจ๋หลีครับร้านนี้ไม่มีคำว่าล้มเพราะอะไรครับตั้งตลอดว้าวอยากอยู่ร้านนี้ตลอดเลย ไปเดี๋ยวก่อนทำไมครับไม่มีตังค์ขายนะพี่เพราะว่ากินร้านเนี้ยไม่ต้องห่วงครับพี่จะเลี้ยงน้องต่ายบ้างแล้วเงินมีหรอไม่มีนะครับทำไงอ่ะเมื่อกี้พี่แอบโทรศัพท์มาบอกเจ้าของร้านซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมบอกว่าขอแปะไว้ก่อนน่ารักมากอ่ะคือแปะไว้ในชื่อน้องต่ายนะครับอ้าวเอานะชิมไปก่อนแล้วจะติดใจไม่เสียดายตังก็ได้ก็ได้นะฮะตั้งชัวร์หลีครับเต็มโ
เลยนะครับผมนี่เห็นไหมแอบเอาใจน้องต่ายนี่โทรมาสั่งเฮียไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเฮียนิดเล่าให้ฟังครับนี่คือของเราจะมีเมนูเด่นๆนะครับครับที่ได้เชลชวนชิมมา40กว่าปีก็คือหัวปลาหม้อไฟหัวปลาหม้อไฟเป็นปลาอะไรครับอันนี้จะเป็นส่งฮื้อนะครับส่งฮื้อส่งฮื้อส่งฮื้อคือปลาอะไรครับเป็นปลาจีนชนิดหนึ่งครับไม่มีชื่อภาษาไทยครับปลาทะเลเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดปลาน้ำที่วันนี้ได้เอามาให้ลองชิมดูก็เรียกว่าหัวปลาเผือกปลาเผือกต้มเผือกนะต้มเผือกทานกับปลาทอดจะเข้ากันที่สุดครับผมนะครับน้ำจิ้มนี่คุณผู้ชมดูครับน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มทานกับเต้าเจี้ยวแล้วก็พริกน้ำส้มต้มจิ้มด้วยเหรอแล้วแต่ถ้าอร่อยแล้วก็ไม่ต้องชิมแบบต้องชิมแบบไม่จิ้มก่อนถูกต้องครับแล้วคนบางคนจะรู้สึกว่าปลาน้ำจืดจะทานยากใช่ครับแต่ว่าวันนี้ได้ตอบคำถามเหล่านั้นหมดแล้วครับต่อไปเลยครับเฮียครับอันนี้ก็ผมแนะนำเป็นปลาดิบก่อนละกันได้เลยครับเป็นหื่อแซ่ใช่มั้ยหื่อแซ่อันนี้จะเป็นสไตล์จีนคือจะแล่บางครับแล้วก็โรยงาครับทานกับเครื่องเคียงก็จะมีสับปะรดนะครับครับข่าป่นข่าป่นแตงกวานะฮะมีขึ้นช่ายขึ้นช่ายแล้วก็ใช้เท้าครับอันนี้ถามนอกเรื่องหน่อยอย่างปลาน้ำจืดอย่างเงี้ยพยาธิน่ากลัวมั้ยคือของเราจะเป็นปลาสดนะครับปลาสดเลยนะครับปลาสดถ้าไม่สดมันไม่ได้เลยไม่ได้แต่กินไม่ได้ทันทีไม่ได้ครับเพราะว่าจะความคาวจะออกมาทันทีใช่ครับใช่ครับมันจะคาวต่อไปเลยครับครับทีนี้ครับตัวต่อไปก็คือผัดโงกล้วยโงกล้วยโงกล้วยว่า5ใช่มั้ยแต่ว่า5ครับแล้วก็มีส่วนประกอบหลักๆก็มีแปะกล้วยจ้อก็คือพุทราครับมีแห้วครับแล้วก็มีเก๋าลัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเหมือนผลไม้มงคล5อย่าง5อย่างนะครับโอ้โหดูดิ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 นี่คือออส่วนนะครับใช่ครับทานกับอันนี้นะครับศรีราชาซอสพริกเนี่ยจริงๆอ่ะแต่ละอาหารเนี่ยก็ใช้ซอสพริกไม่เหมือนกันนะถึงจะเข้าครับถูกไหมอย่างของร้านนี้เลือกใช้มันจะเป็นออกเผ็ดนิดหน่อยจะออกเผ็ดนิดหน่อยทานกับหอยมันจะพอดีที่เหลือเป็นอะไรครับเนี่ยดูแล้วเป็นขนมหวานครับอีกสองอย่างเอาอันไหนก่อนดีก็เป็นนี่นะอันนี้ก่อนละกันครับนี่เรียกว่าโป้ยเซียนปึ่งครับโป้ยเซียนปึ่งทำไมต้องปึ่งอ่ะปึ่งแปลว่าข้าวครับข้าวภาษาจีนก็คือมีส่วนใช่ครับคำเดียวกันนะครับครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีหวยซัวสีขาวๆนี่ฮะหวยซัวนั่นมันจะเป็นยาจีนครับยาจีนเคยเห็นที่เขาต้มกับเก๋ากี้สีแดงๆนะครับแล้วก็มีแผ่นนะครับอันนี้คือตัวเดียวกันแล้วเรามาดัดแปลงทำเป็นของหวานทุกทีเราจะเห็นในตุ๋นๆเท่าไหร่ถูกต้องฮะตัวเดียวกันซึ่งชื่อว่าหวยซัวหวยซัวครับครับมีประโยชน์ยังไงไหมคะมันจะเกี่ยวกับบำรุงสายตาครับถึงอันนู้นแล้วอันนู้นตัวสุดท้ายครับกะลอจีกะลอจีต้องมีคำว่าซัวเถาด้วยครับเพราะว่าสูตรถ้ากะลอจี้ที่เราเห็นในเมืองไทยทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นที่มันทอดในกระทะเป็นน้ำมันเยอะๆแล้วก็ตัดตัดตัดแต่สูตรของร้านเราเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยเพราะว่าสูตรของแป้งตัวนี้เป็นต้มครับครับต้มแล้วก็คลุกกับงาแล้วก็ถั่วใส่น้ำตาลน้อยมากซึ่งเป็นต้มเป็นสูตรที่เราเห็นว่าเป็นสีดำอันนี้คืองาดำเป็นงาดำครับและตัวแป้งเนี่ยก็สุกได้ด้วยการต้มถูกต้องไม่ใช่การทอดไม่มีการทอดเลยครับไม่ผ่านการทอดเลยครับดีต่อสุขภาพครับผมดีมากเลยรสชาติจะไม่หวานเกินไปนี่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 ถามผมนะลักษณะของรสชาติอาหารทุกเมนูนะไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานมีคาแรคเตอร์เฉพาะนะครับความเป็นผมใช้คำว่าเป็นความเป็นแต้จิ๋วแล้วกันเนาะใช่ครับต้องถามวันเปิดปิดก่อนค่ะแล้วก็เวลาด้วยค่ะครับก็ร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนะครับยิ่งเทศกาลยิ่งขายดีครับครับผมแล้วก็เวลาเปิดก็คือ11โมงเช้าครับถึง4ทุ่มครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าโทรมาจองก็02นะครับ236
4873ครับครับผมแหมขอบคุณเฮียนิดมากครับขอบคุณครับต้องบอกว่าตั้งโจลีเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับของร้านอร่อยย่านตรอกสุกรนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปร้านอื่นต่ออีกครับเฮียครับแต่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนเลยนะเชิญเลยครับขอบคุณมากครับผมครับต่อไหมฮะ